สิทธิ์อะไรสิทธิ์ที่คุณอ่ะโกงคนอื่นไปทั่วอย่างนี้เหรอพูดจาระวังปากด้วยนะพูดจาระวังปากด้วยนะลืมอะไรอีกหน้าผักก็เตรียมเสร็จหมดละของก็เตรียมเสร็จหมดละเห็ดก็มีละพริกก็มีแล้วลืมอะไรอีกวะอ๋อลืมตาช่างไฟเดี๋ยวรับลูกค้าให้พี่ก่อนนะเดี๋ยวตาช่างแป๊บนึงได้พี่โอ้ยวันนี้อากาศเย็นต้องกินอะไรแซ่บๆมีอะไรแนะนำไหมต้มแซ่บไหมครับพี่ไก่หรือหมูก็ได้ครับโอเคเลือกเองแล้วกันไก่ไม่เอาดีกว่ากินเยอะเป็นโรคเกาครับงั้นเอาหมูชิ้นนี้นะช่างให้ด้วยป่ะคะได้ครับเดี๋ยวรอพี่ผมไปเอาตาช่างก่อนนะครับได้งั้นเลือกเห็ดละกันเอาแบบไหนนะนี่จ้ะเห็ดถุงนึงพริกแดงแล้วก็ต้นหอมผักชีค่ะเอาหมูชิ้นนี้ครับช่างด้วยนะคะกิโล20บาทนะครับค่ะเอาหมดนั่นแหละยาวๆนั่นแหละ3ขีดนะครับค่ะทั้งหมดเท่าไหร่รวมกันอ่ะอันนี้40ครับพี่หมู60บาทนะครับอันนี้40รวมเป็น100บาทพอดีครับค่ะขอเป็นสแกนจ่ายนะคะได้ครับนี่ครับโอเคค่ะครับเนี่ยไฟเดี๋ยววันนี้พี่จะพาไปเลี้ยงหมูกระทะไปปะได้พี่เอาร้านดังๆเลยนะครับเออแม่เชื่อใจดีเอาอันนี้ครับเอาประกาศขาวค่ะครับช่างสกุลนะครับ20บาทครับนี่ค่ะแรงวังเยอะจริงตอนเย็นแล้วอ่ะลูกค้าก็ไม่ค่อยมีผมเหนื่อยแล้วผมว่าเก็บของเข้าบ้านเลยไหมครับพี่เหนื่อยจริงแหละวันเนี้ยของก็ขายไม่ค่อยได้เศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีเออพี่แล้ววันนี้ได้กี่บาทเหรอครับเดี๋ยวนะขอนับก่อนเงินสดได้เท่าไหร่วะเงินสดก็ได้แค่เนี้ยส่วนมากวันเนี้ยลูกค้าโอนกันทั้งนั้นเลยนับเงินโอนสินี่กี่บาทวะเงินหายไปถึงร้อยบาทว่ะพี่นับดีหรือยังช่วงเนี้ยพี่เบอร์อยู่นะเนี่ยก็นับดีแล้วเนี่ยขอเช็คดูอีกรอบสิหายจริงว่ะ100บาทแต่วันนี้มียอดโอนนะลูกค้าคนแรกด้วย100บาทอ่ะขอเช็คดูดิมีหรือเปล่าวะไม่มีจริงว่ะ100บาทอ่ะนั่นไงพี่โดนลูกค้าหลอกแล้วพี่ไม่ยอมเช็คให้มันดีๆก่อนอ่ะก็พี่นึกว่าเขาโอนแล้วไงก็เลยไม่เช็คอ่ะต่อไปอ่ะพี่ต้องเช็คด้วยนะแล้วก็ขอถ่ายสลิปเงินโอนไว้ด้วยเดี๋ยวเนี่ยขอทำกันแบบนี้กันแล้วแล้วก็เพื่อความปลอดภัยของเราด้วยนะพี่ต่อไปพี่จะรอบคอบครั้งเนี้ยถือว่าฟาดคอบไปแล้วกันถึงร้อยบาทอ่ะอ่ะรีบเก็บของได้ไปกินหมูกระทะเอาเร็วได้พี่แต่พวกเนี้ยผมมาช่วยพี่ขายไม่ได้นะเพราะว่าพรุ่งนี้ผมเรียนหนังสือทั้งวันเลยครับได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ขายเองไปเก็บครับอ
ผักสดสดครับหมูสดสดครับไก่สดสดก็มีนะครับของเพิ่งลงใหม่ครับผักสดสดครับเขามาเลือกก่อนได้นะครับรอหนุ่มช่วงนี้เห็นเปิดร้านทุกวันเลยนะครับพี่วันนี้รับเลยดีครับเอามะเขือเทศน่ะพอดีว่าพี่จะกินต้มยำไก่ดันลืมซื้อมะเขือเทศจนได้เดี๋ยวหนุ่มจัดให้พี่สัก20บาทอ๋อได้ครับ20บาทนะครับเนาะเดี๋ยวผมแถมมะนาวให้2ลูกครับนี่ครับพี่20บาทครับขอบคุณมากนะครับขอให้ขายดีๆนะครับพ่อค้าวันนี้มีอะไรลงใหม่ๆบ้างมั้ยเนี่ยทุกทีเห็นมีแต่ของเดิมๆอ๋อเหมือนเดิมเลยครับแต่วันเนี้ยผมเอาของมาใหม่สดๆทั้งนั้นเลยนะครับเลือกได้เลยจ้างั้นเอาผักกาดขาวหัวหนึ่งแล้วก็หมู3ชั้น3ขีดเหมือนเดิมนะได้ครับที่บ้านมะนาวหมดพอดีเอามา20บาทได้ครับทั้งหมดเท่าไหร่คะทั้งหมดนี้120บาทครับจ้าเดี๋ยวฉันขอสแกนจ่ายนะไม่ได้พกเงินสดน่ะได้ครับอ่ะเร็วๆสิพ่อค้าฉันรีบได้ครับอ่ะนี่ครับเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายสลิปโอนด้วยนะครับโอ๊ยไม่ต้องถ่ายหรอกฉันรีบฉันต้องไปทำกับข้าให้ลูกฉันเนี่ยถ้าลูกฉันไปโรงเรียนสายฉันจะมาโทษพ่อค้าแล้วเนี่ยแล้วอีกอย่างการถ่ายรูปคนอื่นอ่ะมันเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลพ่อค้าก็รู้ดีเนี่ยฉันไปละเรื่องมากนี่คุณหยุดเดี๋ยวนี้นะอะไรอีกเหรอพ่อคะก็ฉันบอกแล้วไงว่าฉันรีบอะเข้าใจไหมเนี่ยฮะเอามือถือของคุณอะมาให้ผมดูเดี๋ยวนี้เงินอะไม่เข้าบัญชีผมขอดูแค่สลิปเงินโอนเองมันจะไม่เข้าได้ไงก็ฉันโอนไปแล้วอะฮะเสียฉันพูดกี่รอบว่าฉันรีบเข้าใจไหมแน่จริงอะคุณก็โชว์สลิปเงินโอนให้ผมดูสิขอดูแค่นี้ก็จบละไม่ต้องมาเถียงกันแบบนี้หรอกมันเป็นสิทธิ์ของฉันพ่อคะสิทธิ์อะไรสิทธิ์ที่คุณอะโกงคนอื่นไปทั่วอย่างนี้หรอพูดจาระวังปากด้วยนะฉันบอกว่าโอนไปแล้วก็โอนไปแล้วสิมีหลักฐานอะไรเนี่ยฮะมากล่าวหาฉันเนี่ยมีสิครับก็ยอดเงินโอนอะไม่เข้าบัญชีผมปกติถ้ามันเข้าอะมันจะแจ้งเตือนทางโทรศัพท์แต่เนี่ยโทรศัพท์ไม่แจ้งเตือนไม่เข้าสักบาทสักตังค์จะให้ผมปล่อยผ่านไปงี้เหรอแน่จริงอะคุณก็เปิดมาให้ผมดูสิสลิปเงินโอนอะก็ได้เดี๋ยวฉันเช็คแป๊บนึงก็นี่ไงฉันโอนแล้วเนี่ยไหนเอามาให้ผมดูใกล้ๆสินี่ไงมันจะโอนได้ยังไงคุณยังไม่ได้กดยืนยันให้ผมเลยไหนฉันดูหน่อยสิอ๋อฉันคงลืมกดละมั้งผมว่านะคุณน่ะไม่ได้ลืมหรอกตัวหนังสือใหญ่ซะขนาดนั้นน่ะใครไม่เห็นน่ะก็ตาบอดแล้วก็ฉันสายตาสั้นไงก็เลยมองไม่ค่อยเห็นไม่ต้องมาแถเลยนะครับฉันไม่ได้แถนะเรื่องจริงงั้นฉันขอโทษละกัน120บาทใช่ไหมมาฉันโอนให้เดี๋ยวนี้เลยไม่ได้ครับเรื่องแบบนี้ต้องดำเนินคดีเท่านั้นคุณน่ะคงทำกับคนอื่นไปทั่วสินะเมื่อวานฆ่าหมูผมอ่ะคุณก็ยังไม่ได้โอนให้ผมเลยมาวันนี้อีกผมอ่ะคงปล่อยคุณไปไม่ได้หรอกต้องดำเนินคดีเท่านั้นมันจะเป็นภัยต่อสังคมพี่ขอโทษละกันนะเมื่อวานพี่ก็คงลืมกดน่ะเดี๋ยวรวมยอดวันนี้เป็น220เนาะเดี๋ยวพี่โอนให้เลยจ้ะไม่ได้ครับไม่ได้ครับเรื่องเงินเรื่องทองแบบเนี้ยยิ่งเศรษฐกิจแบบนี้ด้วยมาโกงเงินคนอื่นอีกเนี่ยไม่ได้เลยครับไปสถานีตำรวจเลยครับไปครับไปครับไม่ได้พ่อค้าคนกันเองมาไม่ได้ครับไปโรงพักเลยครับรวบผมหน้าบ้านเลยครับเฮ้ยไม่ได้